ครับเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปที่ข่าวแรกก่อนเลยนะครับจังหวัดหนองบัวลำภูนะครับจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ครับเมื่อวันที่7มิถุนายน2567เวลา 9:30 น.ที่อาคารหอประชุมอนารโยศูนย์ราชการจังหวัดหนองบัวลำภูนายสุวิทย์จันทวรผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภูเป็นประธานในการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567โดยมีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการเจ้าหน้าที่นักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงภายในงานมีการจัดเทศกาลเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในด้านต่างๆอีกทั้งยังมีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมของเด็กๆนักเรียนนักศึกษาซึ่งได้แก่ชุดการแสดงสักเคและร้องเพลงพระราชนิพนธ์ชุดการแสดงสาวทอผ้าไหมชุดการแสดงห้องฮับขวัญชุดการแสดงดาบสองมือชุดการแสดงผู้สูงวัยใจเกินร้อยและชุดการแสดงลำกลอนพื้นบ้านโดยมีผู้เข้าชมต่อเนื่องตลอดทั้งวันค่ะและในวันที่8มิถุนายน2567นะคะเวลา 7:30 น.ทางผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภูจะได้นำขบวนเดินวิ่งปั่นธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติจากจุดสตาร์ทบริเวณลานข้างศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภูไปตามทางหลวงหมายเลข210ผ่านอำเภอนากลางอำเภอนาวังมุ่งหน้าสู่บริเวณพิธีหน้าที่ว่าการอำเภอเอราวัณจังหวัดเลยเพื่อประกอบพิธีส่งมอบธงตราสัญลักษณ์ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยในเวลา 11:00 น.ค่ะ